ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศักรินทร์ภูมิรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือสวทช.เป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้เนี่ยท่านกรุณานะคะมาให้ความรู้กับเรานะคะถึงเรื่องเกี่ยวกับตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของโครงการหลวงเลยนะคะตั้งแต่การก่อตั้งว่าเริ่มตั้งแต่มีโครงการหลวงนะคะซึ่งเป็นโรงงานสำหรับแปรรูปผลิตผลผลิตทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเกษตรที่สูงนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนถึงมีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจนมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะในประเทศทั้งจากเกษตรศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เริ่มต้นจากนั้นก็จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเข้าร่วมจนกระทั่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเนี่ยเข้าร่วมในโครงการด้วยนะคะและอีกเรื่องนึงนะคะที่ท่านพูดจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาคนที่สูงซึ่งท่านได้ชี้ให้เราเห็นว่าเราจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างพอเพียงเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะไปพัฒนานะคะผลิตผลต่างๆนะคะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็จะได้รับเกียรตินะคะจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งจะมาเล่าถึงเรื่องประสบการณ์นะคะกว่าจะมาเป็นโครงการหลวงในทุกวันนี้นะคะกว่าจะมาถึงความสำเร็จในทุกวันนี้ก็คงจะต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านหัวหน้าฝ่ายการเงินและการบัญชีมูลนิธิโครงการหลวงค่ะคุณหญิงประจิตกำภูณยุทธยาขอเรียนเชิญค่ะสั้นแล้วก็ง่ายๆตามภาษาของชาวบ้านของตัวผู้สร้างเลยว่าโครงการหลวงเนี่ยนะคะท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้โปรดเกล้าก่อตั้งโครงการหลวงมาตั้งแต่ปี2512เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้เลิกปลูกหินแล้วก็หันมาปลูกพืชอื่นในการหาเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เกือบ40ปีแล้วมีที่โครงการหลวงซึ่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี2535เนี่ยนะคะก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้อาจารย์จะมีโชว์สไลด์เยอะแยะของเน้นของผู้สั้นๆแล้วก็ไม่มีนะคะไม่มีสไลด์จะโชว์สมัยก่อนเนี่ยนะคะชาวเขาเนี่ยก็ปลูกฝิ่นได้เงินไร่ละ 3,000 บาทเงิน 3,000 บาทของเราตอนนั้นเนี่ยมีค่าชาวเขาก็มีความชำนาญผู้ซื้อก็มาถึงแปลงปลูกเลยไม่ต้องขนไปขายที่ไหนสบายดีและเมื่อดินจืดก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาในเรื่องที่ดินแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะขายไม่ได้แต่คนนั้นหลงอยากให้ชาวเขาเลือกปลูกฝิ่นแล้วก็หันมาทำมาหากินวิธีก่อนเราก็นักวิชาการทั้งหลายก็หันมาทั้งแรกก็เรื่องไม้ยืนต้นจะพวกไม้ผลไม้ดอกอะไรต่างๆสนับสนุนให้ชาวเขาเนี่ยนะไปทดลองปลูกเมื่อเขาได้ถึงที่พื้นที่ไปปลูกฝิ่นที่อื่นก็ดีจืดเขาก็จะต้องกลับมาติดเกี่ยวมาอยู่ต้นซึ่งจะขังไว้ว่าเวลาที่มันเกิดผลเกิดจะได้ก็จะเป็นของผมใช่ไหมคะนักวิชาการของเราก็คิดหนักถึงต่อด้วยการที่มาปลูกก็ลองปลูกผักปลูกไม่ดอกปลูกผลหมุนเวียนในพื้นที่ในที่สุดเขาก็ไม่ต้องจิ้มบ้านจะปลูกสิ่งที่อื่นแต่ปลูกไม้ดอกไม้ผลอะไรต่างๆ
ันด้วยความร่วมมือของนักวิชาการของกรมการหลวงชาวเขาของนักที่เรียนว่าข้อกฎปีมีรายได้รายละ 3,000 บาทซื้อถึงที่แต่เมื่อก็หันมาปลูกดอกไม้ตามคำแนะนำของกรมการหลวงแล้วก็ลองเชื่อดูในพื้นที่เพียงแค่ร้อยตารางวาหรืองานเดียวเนี่ยนะครับก็จะมีรายได้ตั้งแต่1บาทจนถึง 3,000 บาทระยะเวลาซึ่งเป็นจำนวนเงินมากเมื่อเทียบกับ 3,000 บาทนะครับจำนวนเงินที่สูงนี้อะไรก็ตามเนี่ยนะหนึ่งครอบครัว4คนพ่อแม่ลูก2เนี่ยนะครับก็ทำงานเต็มที่ไม่ใช่ถูกแล้วก็สบายสบายนะครับก็ต้องใช้เวลาดูแลรักษาลดน้ำทำทุกอย่างตามที่นักวิชาการแนะนำ 3-4 เดือนถึงจะได้เงินมากกว่าสิ่งแต่ก็ไม่สบายเท่าฝีอะไรไม่ดีมันลงสามหมื่นบาทสองหมื่นบาทก็แรงจูงใจที่ดีเพราะว่ามันแพงกว่าฝีแล้วก็มันก็เริ่มจะมีความกดดันว่าให้เลิกหรือว่าตำรวจอยากขอส่วนแบ่งอะไรอย่างนี้ก็แบบนี้นะคะแต่ยังไงก็ดีเมื่อชาวเขาปลูกแล้วเนี่ยทางกรมการหลวงต้องช่วยขายเขาด้วยเพราะเขาไม่ทราบว่าจะขายที่ไหนทำยังไงก่อนแม้แต่ต้นผักถ้าต้องเชื่อเราแล้วก็ปลูกเนี่ยเขาก็ไม่เคยรับประทานมาก่อนซึ่งแบบที่ยอดนาการในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกได้ผลง่ายดอกเพิ่มมากขึ้นดอกนะคะตามเวลาที่ผ่านไปจากดอยที่หนาวเย็นไม่มีเครื่องแอร์หรือห้องเย็นแต่แม่คณิ้งหรือหนุ่ยขาดที่สวยแล้วก็แปลกแล้วก็น่าชื่นชมก็ต้องมีไฟฟ้ามีห้องเย็นเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆต้องมีถนนที่ดีมีระบบขนส่งที่ต่อเนื่องซึ่งงานทั้งหลายที่เพิ่มขึ้นตอนขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นงานในลักษณะของชื่อว่าวิศวกรรมทางการเกษตรไม่ใช่เกษตรเมื่อพูดถึงระบบขนส่งเนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเมื่อพวกนักวิชาการจะขึ้นดอยเนี่ยรถยนต์ก็จะนำไปส่งไว้ที่เชิงดอยแล้วทั้งกลุ่ม5คน7คนเนี่ยก็จะเดินขึ้นดอยไปตามกำลังและสปีดของแต่ละคนท่านแล้วก็ไปรวมกันบนดอยไปอยู่บนดอยก็จะอยู่โรงเอเฟรมเล็กๆแล้วก็อยู่ตรงนั้น5วันถึง7วันก็จะเดินกลับลงมาข้างล่างแล้วพอมาถึงปีนดอยรถก็จะไปรับที่ตรงนั้นแล้วก็กลับเข้ามาในเมืองสำหรับเรื่องการขนส่งนะคะสมัยนั้นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทพอสมควรเพราะว่าในการขนของจากปีนดอยขึ้นดอยเนี่ยมันลำบากมันยากเพราะฉะนั้นเฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยรถขนของไปส่งไว้ที่ปีนดอยแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ขนของขึ้นไปบนยอดดอยไปเหยียบเรือก็ฝากลงมาขนได้อีกเที่ยว3-4เที่ยวของที่รถไปส่งไว้ก็หมดไปเราก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ร่วมประโยชน์นะครับนานๆบางครั้งเฮลิคอปเตอร์เขาก็ใจดีจากดอยก็จะกลับเข้าเมืองเขาก็บอกให้นักวิชาการเนี่ยนั่งดีเขาได้ด้วยแต่ก็จะมีที่จำกัดจะเห็นได้ว่านะครับว่าแม่การเกษตรเป็นหลักแล้วก็บุกเบิกและนำหน้าไปมากมายแต่สาขาวิชาอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมแล้วก็มีความจำเป็นในการพัฒนาไฟฟ้าต้องถึงดอยนะคะจะไปถึงแล้วเนี่ยไฟฟ้าดับก็ฟิวขาดหรือเครื่องปั่นไฟไม่ทำงานก็ต้องมีการแก้ไขครั้งแรกที่อาจารย์หรือสักพงเนี่ยนะคะไปเที่ยวดอยกับเราแล้วท่านก็กลับมาคิดว่าจะทำอะไรดีเน้นจำได้ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าแม่เราเรียนร่วมมอทรอนอีกเทอมเราก็เชิญเจ้าหน้าที่บนดอยที่เป็นพวกช่างเถื่อนลงมาฝึกอบรมที่มอทรอนนี้โดย
มาเดินทางกับทลอร่วมกันเรื่องเพียงแผนได้รับความช่วยเหลือจากแผนการบริษัทแอฟเฟชั่นของอเมริกันเอเจนซี่ให้เงินให้เครื่องไม้เครื่องมือพอหลังจากที่อบรมเสร็จช่างเถื่อนเหล่านี้กลับไปที่บุญดอนเมื่อต้องไปต่อสายไฟดับไฟอะไรก็ได้ช่วยได้ทันทีแล้วเราก็มีความมั่นใจในความปลอดภัยพวกคนเหล่านี้ได้รับการอบรมมาแล้วจะไม่ถูกไฟดูดตายหรือว่าจะไม่ไปต่อสายไฟผิดนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานตั้งแต่แรกที่ความร่วมมือของทางด้านวิศวกรรมทำให้เราอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทางอาจารย์ผู้ชี้โครงเสนอว่าเราน่าจะกลุ่มงานและกลุ่มพวกดอยด้วยกันเนี่ยนะครับให้เป็นคลัสเตอร์จะมีสัก5-8คลัสเตอร์ได้โดยในขั้นแรกเนี่ยก็ใช้ภูมิศาสตร์คือว่าใครอยู่ใกล้ระลึกกันจะได้มีโอกาสคุยกันพูดจาปรึกษามากันรู้กันถ้าเรามีเงินน้อยเราจะทำอะไรก่อนเราจะทำอะไรดีและอะไรเป็นความจำเป็นก่อนหลังซึ่งก็หลังจากเสนอไปแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาสัก4-5 ปีโครงการหลวงก็ตกลงแล้วก็เริ่มทำถึงแม้จะช้าแต่ของดีก็ไม่มีวันเสียยังใช้ได้อยู่เสมอน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นของชีวิตในทุกสถานที่ทุกคนทราบซึ้งดีในเรื่องนี้อยู่บนดอยน้ำก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วก็บนดอยความชื้นก็มากเน้นเคยเสนอว่าเอ๊ะเราจะพูดสัมมนาในเรื่องน้ำเป็นสักเจ็ดหนึ่งสักทีได้ไหมนักเกษตรบางท่านก็บอกว่าปลูกต้นไม้ขึ้นก็แปลว่ามีน้ำนะครับแต่ยังไงก็ตามที่คนบนดอยเนี่ยมากขึ้นต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคทางกรมชลประทานเนี่ยก็มาช่วยใช้ความสามารถในด้านวิศวะชลประทานมาจัดหาน้ำดีให้ก่อนทั้งปริมาณน้ำเองก็จะเป็นตัวกำหนดด้วยว่าบนดอยท่านจะอยู่สักกี่คนถ้าจะอยู่มากกว่านี้จะไปหาน้ำให้ได้จากไหนจะมีน้ำใช้ไหมบนดอยมีน้ำใช้น้ำแต่ก็ต้องคิดถึงคนข้างล่างว่าไม่ใช่เอาแต่น้ำเสียส่งมาให้เขาแล้วคนข้างล่างก็จะบ่นคนบนดอยหรือบางครั้งผ่านมานานๆอาจจะไม่รู้ได้ว่าน้ำที่เสียที่อะไรคนข้างล่างก็เป็นคนก่อให้เกิดขึ้นเหมือนกันเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการพัฒนาไปแล้วก็ถ้าคนถ้าน้ำไม่พอเพียงเนี่ยเราก็คงในสมัยนั้นลงคงไม่เคยคิดที่จะหารถขนส่งน้ำที่จะใช้แน่นอนเราก็เลยต้องใช้ให้ดีที่สุดจัดการให้ดีที่สุดสำหรับน้ำท่าที่มีอยู่บนดอยอันนี้ก็หัวคิดใครล่ะครับนักเกษตรแน่นอนมีส่วนแต่วิศวะและสาขาอื่นต้องมีความจำเป็นสิ่งที่สองเนี่ยนะคะคือเรื่องของไฟฟ้าเรามีคนที่อยู่บนนั้นมากๆเราไปตั้งศูนย์กรมการหลวงที่นู่นสมัยแรกที่ประมาทเสด็จขึ้นไปแล้วที่เดินขึ้นไปเนี่ยนะคะไฟก็ไม่มีถูกตะเกียงแต่เมื่อเราอยู่กันนานๆแล้วเรื่องตะเกียงเรื่องไฟต้องพูดถึงเราก็ต้องพูดถึงเรื่องไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็ถึงได้มีการฝึกอบรมมีอะไรอะไรออกมาซึ่งทำให้เกิดความสะดวกมากมายจำได้ว่าอาจารย์ของมชท.ท่านหนึ่งนะครับท่านขึ้นไปสำรวจบนดอยแล้วท่านกลับลงมาท่านก็บอกว่ามีอะไรเล็กๆอย่างนึงเนี่ยพวกบอกซื้อขึ้นไปใช้แล้วมันเสียจริงแล้วก็ซื้อใหม่ไปเจอขึ้นบนดอยเนี่ยเยอะแยะมากเลยก็เห็นว่าตอนนั้นบนดอยอยากมีไฟฟ้าก็มีเสียก็เปลี่ยนทำอะไรอย่างนี้ถูกต้องนะครับแต่พอท่านไปเจอแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาคิดว่าจะทำอะไรจะสอนยังไงเพื่อให้ตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบันพวกเราขึ้นไปบนดอยน้ำก็ไม่ขาดแคลนเพื่อพอหาไปพอไฟฟ้าก็มีโทรศัพท์มือถือก็ทันสมัยเดินอยู่บนดอยชมต้นหมากรากไม้สวนผลไม้อะไรต่ออะไรมือหนึ่งเราประก
บไปที่หูพูดโทรศัพท์ถึงคนกรุงเทพความทันสมัยของคุณดอยอย่างนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าถ้าคุณเป็นคุณดอยแล้วไปเห็นต้นหมากแล้วทำไมท่านได้ความรู้ได้ความสวยได้ชื่นชมความสวยงามอย่างที่ท่านคิดจะกล่าวถ้าเอามือไปประกบไปที่หูพูดโทรศัพท์กับแฟนที่อยู่กรุงเทพอันนี้ก็จะเห็นว่าไอ้ความเจริญมันก็ดีแล้วมันก็อาจจะบางครั้งก็ไม่ได้ทำให้ท่านได้สมประโยชน์ของการขึ้นไปต่อมาเนี่ยนะครับนักเกษตรก็บอกว่าไม้ดอกบางชนิดเนี่ยต้องการไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างของวันนี้ยาวเป็นผลดีกับพืชแล้วก็ยังคุ้มทุนวิศวะก็ต้องทำให้มีไฟเปิดไว้ให้ดอกไม้อยู่ลงค่าบรรจุซึ่งเอาพืชผลทั้งหลายมารวมแล้วก็มาจัดสรรทำในใจทุกอย่างเพื่อจะส่งต่อไปขายนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งห้องเย็นก็มีมากมายมีระบบความเย็นหลายชนิดจะส่งผักไปกรุงเทพต้องใช้ห้องเย็นแล้วก็มีระบบอื่นประกอบด้วยเพื่อทำให้สดนานแล้วก็มีอายุยืนบนเชลฟ์ไลฟ์จะได้ขายได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าเราไม่ต้องคัดกินมากมายเหมือนอย่างสมัยแรกซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับมี 40-50% ของผักที่ส่งไปกรุงเทพใครทำงานในนักเกษตรได้ผลไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องเป็นพวกวิศวะพวกนี้ดอยนี่นะคะเพราะว่าหลักของพันธุ์ดอกเนี่ยคือเรื่องเกษตรเรื่องเราอยากให้ชาวเขาได้หาเลี้ยงชีพทำเกษตรพืชผลเกษตรแทนจีนพันธุ์ดอยเพราะฉะนั้นสถานีของเราคือสถานีของดอยนักเกษตรก็จะเป็นหัวหน้าศูนย์เพราะเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้มากมายเมื่อในเวลาเดียวกันท่านจะเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากมากเป็นซุปเปอร์แมนด้วยเพราะว่าบัญชาการหลายสิบเรื่องไหนจะต้องตอบคำถามเอาเงินไปทำอะไรไหนจะต้องบอกว่าดอกไม้นี้ควรจะดูแลรักษาอย่างไรแล้วก็กำกับพวกนักวิชาการไม่ให้ทำเป็นวิชาเกินแล้วก็จะได้คุณภาพตามที่ต้องการและนอกจากที่จะไปทำให้อะไรมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังต้องรักษาสภาพความเป็นป่าเพื่อรักษาต้นน้ำป่าไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรักษาผู้คนที่อยู่บนดอยให้อยู่ได้โดยไม่ทำลายธรรมชาติแต่สาขาวิชาอื่นๆเนี่ยเช่นวิศวะครูหมอพยาบาลหรือผู้ให้บริการแม้แต่คนขับรถก็เป็นส่วนร่วมเป็นส่วนประกอบที่จะขาดเสียไม่ได้ถ้าเราพัฒนาให้มีความยั่งยืนและก้าวต่อไปตามให้ทันสมัยเหมือนอาจารย์สักรีนบอกว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่เงินเพียง67 เซนต์ก็จะหาอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายบริการอื่นๆฝ่ายวิชาการอื่นๆก็จะต้องควบคู่ไปด้วยกันและฝ่ายนักเกษตรก็จะต้องพัฒนาไปด้วยเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรามีโรงทับบรรจุมีส่วนประกอบอื่นๆลดน้อยมากขึ้นเนี่ยนะครับวิศวกรรมหรือสถาปนิกสถาปนิกก็ช่วยคิดช่วยสร้างให้สมประโยชน์ของนักเกษตรด้วยความรู้สามารถความรู้ความสามารถที่เรียนกันมาคนละอย่างแตกต่างกันจากนักเกษตรคือประสงค์ที่เรียนเรียนในที่นี้ก็คือว่าในสาขาวิชาต่างๆเยอะแยะในทุกส่วนเนี่ยนะครับข้ามได้มีอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันมันจะให้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ว่าบางท่านจะเก่งอยู่แต่ผู้เดียวมันต้องเป็นความร่วมมือของกันและกันทั้งนั้นซึ่งตัวอย่างก็เห็นได้ชัดการพัฒนาของโครงการหลวงนี่นะครับในที่นี้นะครับได้มีโอกาสมาพูดกับผู้ประกอบการทั้งหลายด้วยนะคะก็อยากจะเรียนว่าการที่
่านกรรมการท่านหลายสอนนักเรียนหรือพ่อที่มหาวิทยาลัยก็ดีเป็นความจำเป็นมากๆเลยทีเดียวแต่เมื่อท่านอยู่ตรงนี้ตรงเมืองเหนือตรงนี้เรามีศูนย์ทั้ง38ศูนย์ถ้าท่านจะไปสอนนักเรียนบนดอยให้นักเรียนได้เห็นของจริงช่วยคิดช่วยทำก็คงจะได้ความรู้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าแล้วก็อาจจะมากกว่าเลสเซ่นเลิร์นที่อยู่ในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียวและมูลนิธิก็จะได้ประโยชน์ด้วยแทนครับที่เรียนเรื่องนี้ก็อยากจะฝากให้ท่านคิดดูว่าท่านจะช่วยร่วมมือกับเราได้ไหมแล้วท่านจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนมากกว่าถ้าผมว่าสอนมูลนิธิในห้องเรียนเมื่อที่อาจารย์จักรีได้พูดถึงเรื่องโรงงานหลวงเนี่ยนะคะก็อยากจะเรียนว่าเมื่อปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานที่บ้านยางเนี่ยนะคะฝนตกจนถ้าเปิดน้ำป่าพัดพาทำให้โรงงานหลวงบ้านยางเสียหายมากเหตุการณ์เนี่ยนะคะเกิดตอนหัวค่ำแล้วก็ไม่สบายไม่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายในเรื่องชีวิตก็น้อยมากทีเดียวแต่ความเสียหายในเรื่องของสิ่งของมีมากโรงงานหลวงที่หนึ่งเนี่ยแทบจะเรียกว่าหมดไปเลยการกอบกู้เศษขยะท่อนโซนที่น้ำครับเข้ามาในโรงงานซึ่งเผอิญโรงงานเนี่ยเป็นด่านแรกที่ผ่านแล้วก็เลยจากโรงงานไปก็ไปปิดสะพานซึ่งมีการล่อสะพานเพราะฉะนั้นน้ำที่พุ่งมาก็เลยพาทุกอย่างที่เป็นขยะเข้าไปในโรงงานหมดเลยและก็เลยทำให้โรงงานต้องสร้างกันใหม่ก็เสียเวลาจนถึงแบบนี้นะคะเราก็กำลังจะสร้างโรงงานกำลังทำอยู่นะคะสร้างโรงงานซึ่งเราหวังว่าปี2552โรงงานใหม่ก็จะเสร็จและเพราะวันนี้ที่โรงงานหลวงแห่งแรกนี้เราก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อถวายในหลวงด้วยความที่ว่าท่านได้เป็นคนแรกที่ทำให้โรงงานหลวงแห่งแรกนี้เกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ที่ตอนที่น้ำพัดพาโรงงานไปไปนะคะเรามีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่กรอบใหญ่ประมาณขนาดแค่นี้วางไว้ที่หน้าโรงงานอยู่ที่สะพานแต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่น้ำไม่ได้พัดพาไปค่ะพระรูปท่านอยู่ช่วยเราจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะการสร้างโรงงานใหม่ในครั้งนี้นะคะเราก็พบปัญหาหลายอย่างเพราะว่าพื้นที่ของการสร้างพื้นที่ที่เป็นโรงงานหลวงนี่นะคะเดิมเราตั้งอยู่ริมคลองเพราะเหตุว่าอะไรเราต้องใช้น้ำคลองขึ้นมาทำอาสาและก็มาใช้ในการทำงานของโรงงานหลวงแต่พื้นที่ของโรงงานหลวงตรงนั้นเป็นแลนด์สไลด์มีทั้งหินลูกกรวดทรายน้ำไม่สม่ำเสมอกันอยู่ใต้ดินถ้านักออกแบบออกมาแล้วก็บอกว่าตอกเสียงต้นนั้นต้นนี้มาสร้างก็ปรากฏว่าทำได้ทำไม่ได้บางครั้งตอกเขียนไป4เมตรยังไม่เสร็จเลยบางครั้งตอกไปแค่เมตรเดียวมันก็สไลด์ออกไปแล้วหรือเมื่อเร็วๆนี้ก็ทราบว่าไปพบตาน้ำขึ้นมาก็ตอกใหม่พอตอกเข็มลงไปได้พวกตาน้ำขึ้นมาแล้วจะทำยังไงดีในที่สุดเราก็เลยต้องไปใช้นักวิชานักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีมาสำรวจแล้วก็ทำแผนที่ใต้พื้นที่ที่จะสร้างโรงงานเนี่ยค่ะว่าโปรไฟล์ตรงนั้นเป็นอย่างไรมีน้ำอยู่ตรงไหนตรงไหนเมื่อไหร่แล้วก็มีทรายมีนิติการต่างๆอะไรนี้เป็นต้นแล้วถึงจะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการตอกเข็มว่าตรงไหนจะทำอย่างไรแล้วก็เป็นไม่มีความชัดเจนจะตอบว่าแต่สรุปแล้วเราก็แก้ปัญหาได้จะใช้เวลาพอสมควรอาจารย์เปรียญพงศ์เคยพูดเน้นว่าได้เสนอให้อาจารย์เนี่ยเพื่อไปดูเรื่องโรงงานหลวงที่ฝากในบ้านเพราะว่าอาจารย์ที่นั่นเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
ท่านก็คงจะให้ความช่วยเหลือหรือให้ความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ที่โรงงานได้หรือให้ความเห็นประกอบการกับบริษัทก่อสร้างที่มาทำงานที่นั่นเพราะว่านี่ก็เป็นแห่งแรกที่เขาจะเจอพื้นที่ที่แปลกอย่างนี้นะคะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะถ้าผมเป็นนักเรียนหรือเป็นครูใหม่ๆเนี่ยนะคะก็น่าจะไปดูเพราะว่าโรงงานแห่งนี้น่าจะอยู่ได้ถึง20ปีอีก20ปีท่านก็คงจะไม่ใช่เด็กแล้วคุณก็จะได้เอาประสบการณ์ของโรงงานเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ท่านได้รับรู้เนี่ยไว้ช่วยโรงงานไว้สอนนักเรียนรุ่นหลังซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยนี้เพราะท่านอยู่ใกล้ที่สุดสำหรับโรงงานใหม่ที่เราสร้างเนี่ยนะคะเราจะพยายามสร้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งแน่นอนไม่สามารถจะเล่าแจกแจงให้หมดว่ามิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราทำอะไรบ้างแต่ฉันเชื่อว่าอาจารย์ทั้งหลายคงจะทราบซึ้งดีแล้วท่านไปดูท่านก็จะเห็นก็จะเห็นเองนะคะเรื่องมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เป็นเรื่องหัวข้อที่โฆษณาแล้วก็พูดกันมากเพราะว่าโลกร้อนนะจ๊ะเราก็คงต้องเอาใจใส่ว่าเพราะมีแต่ได้แล้วก็ไม่เสียหายอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นั่นก็ติดใจอยู่ก็คือเรื่องน้ำมันที่แพงขึ้นจากไม่เคยสูงสุดถึง146เหรียญน้ำมันดิบนะคะผลกระทบไปทั้งโลกแม้จะไม่ใช่แต่เมืองไทยแต่เศรษฐกิจทุกภาคก็ต้องการใช้ energy ต้องพึ่งพาน้ำมันขณะนี้ผลกระทบก็เห็นกันอยู่และก็จะเป็นเรื่องของระยะยาวด้วยการทำงานของมูลนิธิเนี่ยนะคะถึงแม้จะเป็นเพียงหน่วยงานที่ไม่ค่อยใหญ่โตแต่ก็ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมของตัวเราหรือการบริหารจัดการงานของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมเพราะท่านหลายก็คงจะทราบซึ้งว่าการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยลดปัญหาช่วยประหยัดต้นทุนแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะในความดีของชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าเราจะหาเงินมาใช้หรือว่าจะหาเงินมาซื้อของหรือว่าจะหาเงินที่ได้มาก่อนเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดเท่านั้นโดยเฉพาะในองค์กรต่างๆซึ่งมีหลายภาควิชาประกอบกันก็จะต้องเพิ่มความรอบคอบให้มากที่สุดฉะนั้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันหรือใช้เงินให้คุ้มค่าเนี่ยนะคะเราคงหนีคำว่าต้นทุนไปไม่ได้ฝ่ายการเงินและบัญชีเนี่ยมองตัวเราว่าเป็นผู้ช่วยพระเอกในด้านการเงินและบัญชีพระเอกของเราในที่นี้คือพวกด้านเกษตรแล้วก็สาขาอื่นๆที่ประกอบกันให้เป็นมูลนิธิเป็นกิจการของมูลนิธิขึ้นมาเราก็ต้องมีความพยายามที่จะทำอะไรก็ตามเช่นหาข้อมูลอะไรต่างๆที่ผู้บริหารในด้านการเงินและบัญชีนะคะเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เรื่องต้นทุนก็คงเป็นคำที่ต้องติดใจติดตัวเราแล้วก็พยายามคิดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะต้นทุนผลิตผักผลิตสินค้าหรือรวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการก็เป็นสิ่งที่หลีกไม่พ้นหนีไม่พ้นต้องคิดต้องพูดถึงแล้วก็ต้องดูแลเมื่อปีกลายนี้นะคะทางมูลนิธิได้เริ่มงานเรื่องต้นทุนกับมอเชียงใหม่เพื่อจะทำงานเพิ่มจุดทางด้านการผลิตผักและปีนี้เราก็มีโครงการร่วมกับสภาวิจัยเรื่องต้นทุนของวานิลาเรื่องของเห็ดแล้วก็อื่นๆที่จะตามมาอีกเรื่องหนึ่งที่แนนขออนุญาตกล่าวถึงก็คือว่าเรื่องปีกลายเราได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต่างจากปีโตรเลียมเริ่มมาสอนเราเรื่องบัญชีต้นทุนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่ง
สำหรับเราท่านที่คิดถึงเรื่องนี้อยู่แต่ก็เพิ่งจะเริ่มว่าปีกลายนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็โดยเฉพาะ subject นี้เนี่ยเราต้องสอนทั้งที่เป็นนักเกษตรหรือเป็นคนทำงานในโรงงานและเจ้าหน้าที่การเงินจะสอนแต่เจ้าหน้าที่การเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทั้งที่ชื่อแต่ว่าบัญชีต้องสูงเนี่ยนะคะเพราะเห็นว่าถ้าเกิดนักการเงินเนี่ยไปอยู่กับทำไม่ได้เราต้องได้ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายถึงจะทำได้นะคะแล้วก็ปีนี้เราก็คงจะได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต่างจากอีกที่จะมาสอนเราในเรื่องนี้นะคะท่านได้ก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อพวกนักวิศวะสาขาการหรือว่าเอนจิเนียร์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าจะมาร่วมงานกับเราเป็นคนที่สามเป็นคนที่สามเพราะเรามีนักเกษตรนะคะเรามีนักการเงินแล้วเนี่ยนะคะถ้าเผื่อคุณมาเป็นคนที่สามมาด้วยมาช่วยกับเราเนี่ยนั่นก็น่าจะดีนะถ้าเราเนี่ยนะคะอยากจะทำกรณีศึกษาโดยใช้ตัวอย่างที่เป็นของโครงการหลวงซึ่งเมื่อบางจากเข้ามาสอนเราเนี่ยเขาก็พยายามตรวจถึงตัวอย่างของโครงการหลวงบ้างแต่เขายังไม่ซื้อพอเขาก็เอาตัวอย่างที่เขาสามารถตอบได้ทุกกรณีเนี่ยของโรงงานชนิดอื่นมาสอนเราถ้าเผื่อว่าราชวงศ์คนน้ำนาหรือนางนาจะร่วมมือกับเราตรงนี้ที่โครงการหลวงจะดีไหมคะหรือว่ามันจะมากไปเราอีกเรื่องนึงคือว่าเราที่เรียนนะคะคือว่าเราได้เริ่มเจรจากันมาประมาณเกือบปีแล้วนะคะกับสำนักนวัตกรรมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นสำนักนวัตกรรมนะคะและเราก็มีโปรเจกต์ที่อยู่ในมือที่กำลังจะทำกันสามเรื่องด้วยกันคือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของสารนกสองเรื่องของวานิลาแล้วก็เรื่องที่สามเรื่องของหัวผักมันฝรั่งสำนักวัฒนกรรมนวัตกรรมเนี่ยนะคะเขาจะเข้ามาช่วยเราแล้วก็คิดร่วมกันกับเราและก็คนอื่นที่มีส่วนที่เราก็ควรจะต้องไปเชิญเข้ามาถ้ามีความจำเป็นแม้กระทั่งวิศวะเพื่อจะให้โปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นไปด้วยดีนะคะเป็นอย่างกล่าวว่าในกิจการทุกชนิดเนี่ยนะคะผู้ที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยแม้จะต่างกันก็เรียนมาต่างกันแต่ถ้าเอามาพึ่งพากันมาบวกกันที่ทำงานได้เนี่ยนะคะเราทุกคนทุกท่านก็จะได้รับประโยชน์มากและต้นทุนก็จะถูกที่สุดด้วยเดินมาวันนี้ก็อยากจะเสนอความคิดไอเดียไว้ว่าท่านคณาจารย์นักศึกษาทั้งหลายจะไปขึ้นดอยกับเราบ้างไหมคะไปทำให้ท่านมีคุณค่ามีประโยชน์และโครงการหลวงก็ได้ประโยชน์ด้วยเมื่อพูดถึงนักศึกษาวิศวะวิศวะนะคะท่านได้พูดถึงวิศวะวิศวะอุตสาหกรรมวิศวะหลายอย่างและท่านเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องใช้วิศวะแล้วก็เลยมาคิดว่าเนี่ยนะคะในกิจการใหญ่ๆท่านจากที่ท่านเรียนมาก็เห็นแล้วว่าเกษตรเป็นหัวหน้าศูนย์เป็นชุดพ่อแม่แต่ส่วนอื่นมีความจำเป็นและเป็นสิ่งเสริมที่เรียนน้อยมากและก็ทำให้เราเกิดความสำเร็จโดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่ที่มีปัญหาสารพันเพราะผู้คนในโลกเพิ่มมากขึ้นถ้าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปนิดนึงนั่นขอเรียนว่าสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะเขาก็สอนเรื่องสมาร์ทการ์ดของโลกอย่างเช่นกำแพงเมืองจีนของเอ็นทิปิซ่าหรือพีระมิดที่อียิปต์อะไรเหล่านี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าว่าเป็นสมาร์ทการ์ดทำกันได้ยังไงแล้วก็คุยกันไปไม่รู้กี่ปีเนี่ยก็เลยมานั่งรู้จริงว่าสมัยนั้นก็คงไม่รู้จักคำว่าสถาปัตย์หรือวิศวะยังไม่เกิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเรานั้นเนี่ยนะคะมันก็เกิดจากฝีมือของผู้ที่มีความสามารถความคิด
ทางด้านวิศวกรรมทางด้านสถาปัตย์นั่นเองแต่เดี๋ยวนี้นะคะพอมาคิดมากรู้มากตรงนี้ก็สอนตรงนี้ก็สอนทั้งฟังก็เยอะแยะเนี่ยความคิดนั้นก็อยากจะเปลี่ยนไปว่าสิ่งมหัศจรรย์ในโลกที่สุดในโลกขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะยังคงเป็นมนุษย์เรานั่นเองการประกอบขึ้นเป็นตัวตนของคนเรามีศีรษะมีสมองมีมือมีเท้ามีอะไรต่างๆเป็นคนขึ้นมาทำหน้าที่ต่างๆกันทั้งนั้นแต่ละส่วนก็เป็นเด็กเมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กเป็นสาวเป็นหนุ่มและก็มีความสามารถในผู้ในการพูดจากันรู้เรื่องด้วยคิดทำอะไรได้มากมายคิดสฟิงก์ก็ได้คิดพีระมิดก็ได้คิดขอเองมีสร้างก็ได้แต่สุดท้ายก็แก่ตายด้วยดังนั้นว่าคนเราเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกถาวรมากกว่าใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะเป็นมาเป็นไปของโครงการหลวงนะคะซึ่งคุณหญิงประจิตนะคะได้เล่าให้เราฟังนะคะเหมือนกับเล่าแล้วเราก็ตามจินตนาการตามไปเรื่อยๆนะคะว่าโครงการหลวงเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ปี2512นะคะแล้วก็พัฒนาจากการที่ช่วยแก้ปัญหานะคะของการปลูกฝิ่นของชาวเขานะคะซึ่งโครงการหลวงเนี่ยก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่เพียงแต่จะสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเท่านั้นนะคะยังสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนนะคะให้มีสุขภาพทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีความช่วยเหลือเข้ามานะคะจากทั้งนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือทั้งด้านการขนส่งพลังงานแสงสว่างรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วทิ้งท้ายนี่คือหยิบยังฝากไว้ว่าการพัฒนาใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามีการพัฒนาที่ควบคู่ไปพร้อมๆกันในหลายๆสายนะคะให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่เพียงแต่งานโครงการหลวงเท่านั้นแต่ว่าการพัฒนาด้านอื่นๆเนี่ยถ้ามีการรวมสายเข้าด้วยกันแล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสำหรับรายการถัดไปนะคะก็คงจะเป็นการพูดถึงเรื่องภาพรวมของแผนงานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่องานโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำรินะคะจะมีการเสวนาโดยคุณสุเมธท่านเจริญนะคะคุณบอลศักดิ์เพชรานนท์และคุณเอกนันท์กระจ่างพิมาพรค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอแนะนำนิดนึงนะคะคุณสุเมธท่านเจริญนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนนิติโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริค่ะคุณบวรศักดิ์เพชรานนท์นะคะท่านเป็นผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือระหว่างมทรล้านนาและมทรพื้นที่เชียงใหม่นะคะและท่านหนึ่งก็คือคุณเอกนาถกระจ่างพิมาพรนะคะท่านเป็นผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือของมทรนะคะพื้นที่หน้าสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะขอเรียนเชิญทั้งสามท่านค่ะก็ผมก็เข้าใจว่าอาจจะต้องพยายามได้รับเวลาสักเล็กน้อยนะครับที่ที่เชิญคุณโรวันศักดิ์คุณเอกนะเข้ามาด้วยกันเพราะว่าดูแลพื้นที่โดยตรงนะครับก็น่าจะพูดได้ลึกซึ้งมากกว่าผมพยายามจะไปเร็วๆนะครับท่านอธิการพูดไว้ตอนกล่าวรายงานนะครับอาจารย์สกลินและคุณหญิงก็พูดไว้ว่าเราเริ่มขึ้นไปบนดอยด้วยกันกับราชินีชนเนี่ยเมื่อปี44ก็เกือบ8ปีที่ผ่านมาก็ตอนนั้นยังจำได้ว่าก็เพื่อนสนิทที่ขึ้นไปด้วยกันก็จะเป็นแฟนแมนมหาโดนต่างๆก็จะมีอาจารย์มีพอมีอาจารย์ปอชาอาจารย์น้อยเนี่ยนะครับก็ไปเรียนหนังสือกันการเป็นส่วนใหญ่ก็มีอาจารย์หลายท่านเข้ามาช่วยจัดการงานนะครับที่อยากจะขออนุญาตว่าเมื่อเราขึ้นไปกับผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยนะครับก็ทำให้มองเห็นประเด็นที่อาจารย์พูดไว้จริงๆแล้วประสบการณ์ของผมก็เติบโตมากับโรงงานหลวงนะครับ
โอกาสได้ติดตามท่านอาจารย์กฤษฎาสกรีนอาจารย์สมิทธ์ซูมมาตั้งแต่ปี2527ประมาณกลางปี2527หรือปี2523ก็ได้เรียนรู้เรื่องปัญหาของเกษตรกรเนี่ยค่อนข้างมากตอนนั้นอาจารย์กฤษฎาเนี่ยก็ยังจำได้ดีนะครับสมัยวันแรกที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าคุณเทพไปเป็นวิศวกรดินกล่าวนะให้ติดดินแล้วก็ไปยืนในจุดที่ชาวบ้านยืนอยู่อย่าไปถึงชาวบ้านมาอยู่ในจุดที่คุณยืนก็20กว่าปีแล้วนะครับก็ยังจำสอนของอาจารย์ได้ก็เพียงอาจารย์บอกว่าต้องไปเข้าใจกลุ่มเป้าหมายต้องไปเข้าใจโจทย์แล้วก็ตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าโจทย์คืออะไรแต่อย่าไปบอกว่าคำตอบคืออะไรแล้วไปพยายามเอากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาบอกว่าอย่าเป็นนักสอนศาสนาอย่าเป็นคุณพ่อผู้ดีนะครับผมไม่คุยกันครับสอนอาจารย์นะครับตั้งแต่ปี27นะฮะมีโอกาสได้ตามคุณหญิงแล้วก็ไปกับอาจารย์สุวิทย์ได้ไปประชุมโครงการหลวงที่หัวหินนะครับแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์หลวงที่ราชวังไกลกังวลนะครับองค์ประธานที่นี่ก็ทูลถวายรายงานว่ามีงานวิจัยผมจำไม่ได้นะครับมันเป็น5ปีแล้วว่าในรอบปีนี้เรามีงานวิจัย129โครงการนะครับองค์ประธานก็คือคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ตรัสตอบก็ขอบใจแล้วก็ทำไมทำนิดเดียวทำแค่นี้มันจะไปจะไปตามทันปัญหาของชาวบ้านได้ยังไงปัญหารอไม่ได้ก็ยังจำได้นะครับก็ผ่านมา 4-5 ปีแล้วก็มีพยานว่าเรียนว่าประเด็นปัญหาเนี่ยมีมากมายนะครับเราต้องการแก้โจทย์ที่เป็นเทคโนโลยีกับกระบอกทั้งห่วงโซ่เกษตรนะครับแล้วก็เน้นนะครับก็คงไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันอะไรมากมันเป็นเรื่องทำไปเพื่อจะพึ่งตนเองได้เพราะนั้นมันก็เป็นความยืดระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็รักษาความเป็นวัฒนธรรมตัวตนไว้ได้เราก็พบว่าเราขาดมีคนที่จะตอบโจทย์นะครับคนที่จะเป็นทำงานส่วนใหญ่ก็มักจะวิจัยแล้วได้ความรู้แต่ว่าไม่ได้ไปตอบโจทย์ชาวบ้านหรือตอบโจทย์ของผู้เป้าหมายจริงๆลักษณะงานของโครงการหลวงที่เราพบเนี่ยมันเป็นงานซึ่งเขาต้องการเครื่องกระทบปวดกาแฟก็แปลว่าเราต้องทำเครื่องมันมากระทบปวดกาแฟได้ไปเข้าใจปัญหาไม่พอถูกต้องแก้ปัญหานั้นได้แล้วก็เดี๋ยวว่าเป็นเรื่องแฮงออนเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นจุดเด่นมากนะครับของเจ้าหน้าที่ร้านนี้แล้วก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เราทำในห้องแลบเราทดลองแล้วพอไปถึงชาวบ้านไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงเราต้องมีความง่ายมันต้องปรับแสงให้เข้ากับคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะเป็นเรื่องซึ่งเราต้องเข้าใจแต่ถ้าอาจารย์ก็พูดไว้ว่าเรื่องนี้มันเป็นหลักการจัดการความรู้การจัดการกลไกมากๆมีหลายๆอย่างก็ไม่จำเป็นต้องรีวิวนะครับก็มีในท้องตลาดก็มีในความรู้ที่เราหาได้จากหาเองเยอะแยะเลยจากประเด็นที่เราพบเนี่ยเราก็มาบูรณาการกับงานที่มหาลัยต้องรับผิดชอบเนี่ยครับเราจะมาทำภายใต้โปรแกรมมหาลัยชุมชนและสังคมซึ่งถ้าเรียนอาจารย์ทุกท่าน
เรียนเรื่องการเรียนเรื่องการวิจัยเนี่ยทำเป็นเรื่องเดียวกับวิชาที่สอนในชั้นได้ปัจจุบันเนี่ยเราก็เอาองค์นิ่งของการศึกษาที่ของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขึ้นมาทำงานแล้วก็เรียนแล้วก็ได้เกรดในวิชาที่เรียนปีนี้เนี่ยทั่วประเทศที่เราทำเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่น้อยกว่าสัก300-500คนนะครับจากที่เราคุ้นดีก็มีอาจารย์แล้วก็มีนักศึกษาจากราชมงคลจำนวนหนึ่งนะครับเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะทำให้เป็นซีเส้นที่จะให้มีกลุ่มย่อยๆซึ่งรับโจทย์เป็นกลุ่มๆที่จะมีรูปตัวเอียงอะไรที่อาจารย์เสนอไปเมื่อช่วงแรกนะครับแล้วให้นำหมุนไปแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึ่งเป็นโครงการที่ไม่จบแต่ว่าเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องเราก็พบว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยทั้งอาจารย์ทั้งนักวิจัยทั้งนักวิชาการและทั้งตัวนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วมันก็เป็นกลไกที่บูรณาการการพัฒนาคนในที่นี้หมายถึงทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาแล้วก็ทั้งคนที่ทำงานด้วยแล้วก็ทั้งชาวบ้านนะครับมันเป็นอะไรซึ่งเกิดทักษะมากเวลาทำงานแล้วพบปัญหาก็สามารถที่จะหาความรู้หรือที่จะประยุกต์ทฤษฎีหรือเกิดทักษะที่จะแก้ปัญหาไม่ได้เป็นนะครับความมั่นใจที่สูงผมยกตัวอย่างเมื่อวานที่อาจารย์ดร.วรศิษฐ์ของมหาวิทยาลัยนะครับคณะสถาปัตย์แล้วก็พานักศึกษาชั้นปี 4นะครับที่เข้าไปออกแบบแผนแม่บทของสถาปัตย์ได้สูงปีกว่านะครับเด็กๆก็ทำโมเดลทำแผนที่ทำอะไรมาพรีเซนต์นะครับก็มีขออศูนย์หัวหน้าศูนย์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ขอสำนักวิจัยที่ศูนย์นะขอทุกท่านเข้าฟังด้วยก็แต่เดิมเนี่ยขอมีเวลาประมาณสักไม่เกิน50 นาทีขอช่วงพิเศษเนี่ยก็อยู่ฟังประมาณเกือบ3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีข้อความเนี่ยที่เป็นประโยชน์มากก็มีคำถามไปยังกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเขาปลูกทั้ง10 คนนะครับว่ารู้ไหมมันทำเนี่ยโจทย์ที่ต้องตอบในตัวเราปลูกเป้าหมายที่ออกแบบเนี่ยกับปลูกเป้าหมายไหนนะครับเพราะสูตรที่ตกเนี่ยเขาจะทำเป็นสูตรท่องเที่ยวจะทำเป็นห้องพักระดับ50 คนมีห้องประชุมสัมมนานะครับซึ่งนักศึกษาได้ค้นคว้าได้ทบทวนข้อมูลสำรวจข้อมูลจริงในพื้นที่มาแล้วตลอด1 เดือนนะครับก็เป็นการทำงานซึ่งในพื้นที่นี้ได้ประโยชน์นักศึกษาอาจารย์ก็ได้ใช้ความรู้ในการทำงานจริงและมีทักษะเต็มที่นะครับก็อันนี้ก็เป็นการให้ภาพว่าเราก็มีมิติที่บูรณาการเนี่ยทั้งการทำมิติที่มาทำงานร่วมกันมีเชิงวิชาการเชิงเทคโนโลยีอันนี้ผมอยากจะให้ภาพรวมสักนิดหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไปทำงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับจะไม่ใช่เฉพาะที่หนึ่งนะครับทางเหนือที่เราจะเน้นพูดกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องวันนี้ที่โครงการหลวงเรื่องโรงงานหลวงทั้ง4 แห่งเรื่องโครงการพระราชดำริที่เอิญฝอยนะครับแล้วก็มีโครงการพระราชดำริที่จังหวัดน่านในพื้นที่อื่นอาจจะไม่ได้เรียนในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะอยู่บริเวณแนวชายแดนหรือพื้นที่ที่ทำงานก็ยากนะครับก็จะโฟกัสในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มได้โอกาสสำหรับมีที่โครงการหลวงเนี่ย37-38ศูนย์เนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีความสามารถที่จะรองรับได้ทั้งหมดนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ประมาณ28 ศูนย์นะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด6 คลัสเตอร์นะครับก็คือ6 สีก็พยายามที่จะทำเป็นเน็ตเวิร์คซิสเต็มที่แชร์ส
แชร์รีซอร์สร่วมกันสร้างความรู้ร่วมกันภายใต้รีซอร์สที่จำกัดของแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็อาจจะแชร์เรื่องความสามารถของศูนย์หนึ่งไปกับศูนย์หนึ่งซึ่งที่ทำอย่างนี้นะครับเวลาทำงานเนี่ยเราก็จะยึดยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทระยะที่3นะครับตอนนี้เป็นช่วงปี50-54มูลนิธิเนี่ยได้ปรับยุทธศาสตร์แบบเดิมแบบ6ด้าน6ด้าน5ด้านก็จะมีเรื่องสังคมชุมชนมากขึ้นและการบริหารจัดการมากขึ้นการพูดคุยการรักษาทรัพยากรมากขึ้นจากยุทธศาสตร์ของมูลนิธิทั้ง5ด้านเนี่ยเราก็ต้องมาตีโจทย์ว่าวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะตอบอะไรมันเราก็ไปทำโปรแกรมเป็นด้านๆนะครับเราทำเรื่องระบบห้องเย็นเราทำเรื่องจักรกลเราทำเรื่องระบบโรงเรือนต้นทุนต่ำไปทำเรื่องการแปรรูปเพิ่มค่าซึ่งก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับเล็กเสร็จเราไปทำเรื่องการบริหารจัดการน้ำของเสียเรื่องพลังงานสะอาดเราไปทำเรื่องการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพยายามทำแผนแม่บทการใช้ที่ดินการจัดการพลังงานการจัดการน้ำเราไปเริ่มทำงานกับชุมชนให้รู้ตัวเองด้านอาหารด้านพลังงานพัฒนาที่เริ่มฝึกอบรมอาชีพช่างให้เยาวชนนะครับเราพยายามไปพัฒนาทั้งคนและวางระบบเพื่อสร้างความสามารถในการจัดการนะครับในการเรื่องทำระบบแผนข้อมูลก็ทำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องจักรกลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยราชบุคคลจะมีความสามารถที่โดดเด่นจากภารกิจที่เราต้องทำเนี่ยนะครับก็นำไปสู่ผลมีความคาดหวังนะว่าเราจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตการเพิ่มคุณค่าการลดต้นทุนการผลิตอันนี้ก็จะนำไปสู่เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการพยายามที่จะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพพยายามใช้พลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของงานที่เราไปทำนะครับเราไปทำระบบเกมเร็วให้กับผักนะครับก็เริ่มจากงานวิจัยก่อนแล้วก็นำเอาข้อมูลจากงานวิจัยมาสู่การออกแบบจริงนะครับก็มีเด็กปริญญาโทจบไปสัก 4-5 คนแล้วนะฮะในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำระบบเกมเร็วด้วยอาคารสิ่งที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็คือผลผลิตซึ่งเคยเสียหาย 40-50% เนี่ยก็จะลดเหลือไม่เกิน 2% ซึ่งมูลค่าก็ประมาณมากกว่า5ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ขยายผลไปตามดอนต่างๆครับเราไปทำราชมงคลก็ทำระบบดูดของเสียจากบ่อปลาเท้านะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเวลาล้างบ่อปลาก็จะใช้เวลาเป็นวันนะครับในการสูบน้ำออกลงไปขัดพื้นแล้วก็ทำให้ปลาเนี่ยบอบช้ำเสร็จแล้วปลาก็ไม่กินอาหารไม่ผสมพันธุ์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันซึ่งทำแล้วมันก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งเราทำเรื่องพลังงานนะครับเราทำเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ทำเทอร์บายผลิตไฟฟ้าไปฟื้นฟูระบบผลิตประจุแบตเตอรี่เซลล์แสงอาทิตย์แล้วก็ทดลองพยายามหาศักยภาพพลังงานลมในบางพื้นที่ที่มีลมอันนี้เราก็ไปพยายามซัพพอร์ตเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับไปออกแบบบ้านพักออกแบบอาคารนะครับไปทำเรื่องออกแบบโรงพักประจุอันนี้ก็เป็นเรื่องเราก็พยายามไปฝึกอาชีพพยายามไปสร้างความสามารถเรื่องบริหารจัดการไปทำให้
ผู้บริหารสูงเนี่ยเข้าใจในการวางแผนยุทธศาสตร์วางแผนกลยุทธ์อันนี้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเราฝึกอบรมช่างวิธีฝึกอบรมช่างของเราเนี่ยเราก็จะไปดูก่อนว่าความรู้ที่ศูนย์ต้องการคืออะไรนะครับด้านไฟฟ้าด้านเครื่องจักรกลด้านเดียวกันแล้วเขาต้องใช้แก้ปัญหาอะไรจากนั้นเราจะต้องกลับมาออกแบบหลักสูตรแล้วหลักสูตรก็จะเน้นว่าเขาต้องลงมือทำจริงๆเวลามอเตอร์ไหม้เนี่ยต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะส่งมาพันมากลับขึ้นไปก็ให้เขาลื้อมอเตอร์แล้วก็พันจริงๆแล้วก็ทดสอบจริงใช้จริงๆแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับลักษณะการฝึกอบรมก็จะตอบตัวเฉพาะตอบตรงมากตามความต้องการของสถานีนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถออกแบบเบื้องต้นได้ทางด้านไฟฟ้าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับผมจุดไปแค่นี้นะครับแล้วก็จะให้คุณประวัติศาสตร์พูดตามหลักน่าจะมีที่พื้นที่ผมคอยนะครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้ร่วมประชุมสภาทุกท่านนะครับนี้ผมก็จะใช้เวลาพูดเร็วนะครับเล่าภาพรวมของการงานกรมการงานพระราชบัญญัติที่ผมคอยก็จะเห็นว่าที่ชื่อโอมก่อนทุกท่านก็คงเคยได้ยินนะฮะฟังชื่อแล้วคงสะท้อนจินตนาการถึงพื้นที่ที่ยากลำบากนะฮะโอมก่อนก็ต้องน้ำตามภาษากะเหรี่ยงนะครับพื้นที่โอมก่อนโครงการตามพระราชดำริเนี่ยเราไปทำงานกับชุมชนและโรงเรียนนะฮะตามพระราชดำริสุขภาพเทพท่านมีโรงเรียนท่านดูแลอยู่120 โรงเรียนนะฮะในเขตพื้นที่โอมก่อนนะฮะ101 โรงเรียนเนี่ยเราก็ทำงานทีเดียวไม่ไหวนะ100 โรงเรียนนี่เราก็เลือกแล้วก็ร่วมกับทางโรงเรียนที่ดูแลโรงเรียนกศน.ก่อนเนี่ยเลือกโรงเรียนนำร่องขึ้นมา5 โรงเรียนก็กระจายอยู่ทางเลยอำเภอก่อนเราเข้าไปทำงานสักระยะหนึ่งนะฮะเราถึงได้พยายามที่จะตั้งเป้าหมายตั้งแผนงานนะฮะหลังจากเข้าไปได้ก็งงกันนะว่า A3E4Aวิศวกรรมโรงงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะไปทำอะไรกับโรงเรียนเป็นโรงเรียนเพราะโรงเรียนน้องก๋อยเนี่ยถ้าเราเลือกภาพเป็นโรงเรียนที่มีอาคารเดียวนะฮะกิจกรรมทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยทั้งคุณครูก็มีห้องพักอยู่ในนั้นนะฮะสอนหนังสือเด็กตั้งแต่เตรียมอนุบาลเด็กเนื้อซีเล็กๆจนกระทั่งเด็กช่วงชั้นที่หนึ่งไม่รู้ถึงช่วงชั้นนะฮะเรียนอยู่ในห้องเดียวกันนะฮะทุกอย่างกิจกรรมในอาคารเดียวก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เลยว่าเองวิศวกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำอะไรได้แค่ไหนนะครับหลังจากเราเข้าไปทำงานสักระยะหนึ่งนะฮะได้สัมผัสได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทพื้นที่แล้วเราก็เกิดออกมาเป็นแผนงานรูปหน้าเรียนใช้แผนวิทยาศาสตร์การเรียนจริงกันนะครับแผนที่หนึ่งเนี่ยเรามองประเด็นแรกก็คือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงนะฮะทำให้ชุมชนพึ่งตนเองด้านอาหารและพลังโดยตั้งเป้าหมายว่าทำอย่างไรเขาจะใช้เสบียงในท้องถิ่นบวกกับภูมิปัญญาผลิตอาหารให้พอกินทั้งเชิงปริมาณแล้วก็คุณภาพตามภาวะโภชนาการที่ดีอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นนะฮะจะเห็นว่าอินทราพินิจภายแต่ว่าทุกท่านโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การหลวงก็คงคุ้นเคยภาพแบบนี้นะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยโจทย์ข้างบนนี้คงไม่ใช่เศรษฐีที่เศรษฐีประเด็นนี้เป็นเรื่องอาหารท่านจะเห็นในรูปที่ว่าเด็กเนี่ยทานข้าวนะครับมีไข่เห็นไหมครับไข่เนี่ยเป็นไข่ที่คนไปจากบ้านนะครับโรงเรียนได้รับงบมาอาหารตะวันสนับสนุนนะครับแต่ว่าปีละประมาณล้านนะครับเดือนละประมาณ1 ล้านบาทนะสำหรับภาพท่านหนึ่งก็โรงเรียนแต่เด็กได้กินอาหารมูลค่าจริงไม่ถึงล้านเพราะเป็นอาหารที่ซื้อมาจากข้างล่างเป็นส่วนใหญ่และซื้อไปแล้วเนี่ยงบประมาณนี้ก็ถูกเปลี่ยนบางส่วนเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันคนอาหารขึ้นไปให้เด็กทานเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วมูลค่าถ้าเกิดว่าเราผลิตเองเราดอยได้เนี่ยเด็กจะได้ประโยชน์มากในภาพก็เห็นว่านอกจากไข่ผลไปแล้วก็จะมีสีมาม่านะฮะมีวุ้นเส้นนะฮะมีมาม่านะฮะปลากระป๋องนะฮะเป็นหลักอาหารสดก็เลยทานนะเพราะว่าเดินทางยากเป็นต่อยเรื่องนึงสามารถกดได้เรื่องนะครับเพราะสดก็จะทำไม่ได้นะครับ
ที่บนดอยเองเนี่ยชุมชนเองก็มีศักยภาพนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ก็มีนะฮะนี่เป็นหนทางเข้าถึงนะฮะค่อนข้างแย่ลำบากที่ดูแล้วนะฮะในแถวท่าเองนะฮะได้แล้วอาหารนะฮะก็กินอย่างอร่อยเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนในเด็กหลายคนเนี่ยได้รับอาหารไปแล้วเนี่ยกินไม่หมดฮะเก็บใส่ถุงเอาไปฝากน้องๆที่บ้านก็มีนะฮะพ่อแม่ส่งลูกมาไม่ได้อยากให้ลูกมาเรียนอยากให้ลูกมาได้รับอาหารที่ดีๆนะฮะมีค่าใช้จ่ายต้องจริงครับเดี๋ยวนี้นะสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าเด็กเริ่มติดเครื่องปรุงมาม่านะฮะบางทีเด็กกินข้าวแล้วเอาเครื่องปรุงมาม่าราดข้าวต้องกินนะฮะเราไปเห็นภาพนี้แล้วเราคิดว่าเด็กๆที่จะเป็นอนาคตของชาติเนี่ยนะครับจะเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจและสมองได้อย่างไรเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะถึงได้เป็นเราจะไปตั้งเป็นแผนงานที่หนึ่งทำอะไรให้ตัวเองด้านหาพิจารณาที่มีคุณภาพนะเพียงพอในหลายประเด็นมากอีกอันนึงคือเรื่องพลังงานนะในที่นี้เนี่ยพลังงานหลักที่ใช้ประจำวันก็คือพลังงานฟืนนะครับมีการใช้ฟืนกันค่อนข้างมากในหมู่บ้าน30ครัวเรือนที่เราไปทำงานนะฮะเขาใช้ฟืนเดือน10ตันนะฮะตั้งโปรแกรมที่ทำอย่างไรต้องพึ่งตัวเองได้เดี๋ยวสำหรับในรายละเอียดการทำงานตรงนี้นะฮะซึ่งจะมีทีมงานนี้ก็จะมีการนำเสนอโครงการนะฮะในภาคบ่ายห้าในแต่ละห้องที่เราจัดไว้แล้วนะฮะท่านสนใจติดตามเรื่องราวผมก่อนที่จะเชิญในห้องทุกส่วนนะฮะอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าฟืนที่เขาใช้นะฮะนี่เป็นภาพเอาสังขารที่เขาใช้ทั่วไปนะฮะวิถีชีวิตเอาความร้อนจากฟืนก็ไปอบข้าวที่ข้าวเปลือกจะต้องมาตำในทุกมือที่จะทานข้าวนะฮะมีชีวิตนะเราไปฝึกให้ลองใช้ก็ลดที่ละ40%นะฮะนอกนั้นก็มองไปถึงเรื่องการบริหารจัดการฝึกนะฮะทำในเครือข่ายชุมชนหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะรวมกันโครงการบ้านแผนที่สองนะฮะพยายามมองว่าปฏิรักษ์หลักการงานภายใต้การตามพระสิริของพระองค์ท่านเนี่ยท่านบอกให้บูรณาการนะฮะการศึกษาเนี่ยเข้ากับงานในด้านอาชีพงานในด้านตัวชนกับงานในด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้การศึกษาเป็นแก่นะฮะภาพที่เราเห็นเนี่ยคุณครูมีหนึ่งคนหรือสองคนในแต่ละโรงเรียนรับมือกับเด็กสักสิบถึงสิบคนย้อนเย็บเป็นนะฮะทุกวันทำให้คุณครูนะฮะแล้วเราก็ถามว่าแล้วคุณครูจะไปพัฒนาในการปลูกผักพืชตนเองทำกิจกรรมต่างๆของเองได้อย่างไรเนี่ยสอนหนังสือเรื่องสอนทำอย่างไรล่ะถึงจะทำให้คุณครูทำทุกเรื่องในเรื่องเดียวกันเหมือนที่คุณสมัยได้พูดเมื่อกี้ว่าทำอย่างไรโจทย์ในด้านการภาระการสอนการเรียนการสอนของมหาลัยถึงจะมาทำให้เป็นเรื่องเดียวกับโจทย์ความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากในพื้นที่นะฮะถ้าทำเป็นเรื่องเดียวกันได้ก็ยิงปืนนั่นเดียวได้ยิงเลยสองตัวนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราทราบนะครับคุณครูที่ทำงานบนดอยเนี่ยก็ผ่านระบบการศึกษาแบบพวกเราซึ่งเราไม่ได้เรียนแบบบูรณาการมาก่อนยุคสมัยก่อนที่เราเรียนหนังสือก็เรียนวิชาหนึ่งนะครับก็พยายามจะตั้งเป็นแผนงานและเป็นเป้าหมายนะครับแต่ตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรในการที่จะทำด้านนี้มากนะครับก็พวกเราก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญกันนะอย่างนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าพยายามที่จะหาตัวช่วยพยายามที่มีเข้ามาร่วมทำงานตรงนี้ก็เป็นสมทบชฮะกลุ่มไบโอเทคนะซึ่งมาช่วยกันทำงานพยายามที่จะพัฒนาความสามารถด้านการเรียนและการสอนให้กับครูแผนงานที่3เป็นเรื่องของการไปยุคเทคโนโลยีและการศึกษาเทคโนโลยีนะครับวันนี้เทคโนโลยีที่เข้าอยู่ในพื้นที่แล้วนะมีซอฟต์แวร์เต็มไปหมดเลยนะครับในที่ที่เราก่อนนะที่หน้าไฟฟ้าเข้าไปถึงมันซอฟต์แวร์เยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราไปดูแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามันจะเจ๊งนะฮะระบบถ้าในที่ทำการหลุดของการนะฮะเราก็เข้าไปสำรวจข้อมูลนะฮะเราก็บอกฟังคงได้เลยว่าไม่นานนะฮะมันจะพังนะแล้วถ้าพังแล้วเนี่ยเห็นไหมครับทุกวันนี้เนี่ยจากการแม่สอนเราก็ไปพบว่าแผงโซลาร์โพลที่ตั้งไว้ก็เริ่มหายไปแล้วนะฮะถูกเอาไปขายจ่ายแรงต่อตัวค่านะแผงไม่ดีหลักนะฮะเสียดายนะฮะเป็นทรัพย์สินของชาตินะฮะเราก็เข้าไปช่วยสร้างความเข้มแข็งแต่ตัวนะสร้างความสามารถในการใช้งานระบบรักษาระบบสารพันธุ์นะขณะในการเราก็พยายามมองเรื่องพลังงานน้ำด้วยนะครับเรามีลำห้วยเล็กๆหมดเลยนะซึ่งมีน้ำต
ลอดปีนะฮะแล้วพยายามทำตัวเล็กไปติดตามแล้วทดสอบอันนี้เป็นเรื่องการแข่งงานสร้างความสามารถของการศึกษาในไทยนะครับคนที่รู้เนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงเด็กอย่างเดียวนะฮะแม้ผู้ใหญ่เองนะฮะมีปัญหาในเรื่องการศึกษาในไทยมากบางหมู่บ้านนี่แต่ตำรวจก็ยังคุยภาษาไทยพวกเราไม่รู้เรื่องนะฮะเรื่องคุยไม่รู้เรื่องแล้วจะพัฒนาได้อย่างไรนะเรื่องภาษาไทยก็เลยเป็นโจทย์ที่สร้างความต้องการต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าพวกเราก็ไม่มีความสามารถในด้านการพัฒนาของไทยกันนะครับก็พยายามที่จะหาเพื่อนนะครับที่ทำให้เราได้ร่วมงานพวกเรานะครับแผนงานที่5นะครับเป็นกิจกรรมพัฒนาระบบจัดการความรู้และระบบฐานข้อมูลนะครับองค์กรเนี่ยที่บอกว่าเรื่องกระดาษเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณครูที่เป็นผู้เนี่ยเราก็เข้าใจนะว่าเมื่อคุณครูท่านมีทางไปที่ดีกว่าท่านก็มาจัดการเพราะนั้นสิ่งที่คุณครูเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เป็นโรงเรียนของเขาแล้วก็ติดตัวแล้วก็หาได้คุณครูด้วยคุณครูคนใหม่เข้ามาก็เริ่มใหม่เพราะฉะนั้นในแผนงานตรงนี้ต้องพยายามที่จะโตในการสะสมความรู้ของนักเรียนรวมถึงระบบฐานข้อมูลนะครับเราก็ได้สำรวจข้อมูลในระดับลึกของชุมชนเลยอยากจะรู้ให้รู้จริงๆว่ารายจ่ายในที่ประจำวันของชุมชนเป็นอะไรบ้างเชื่อไหมครับว่ารายจ่ายอันดับแรกเลยที่มากที่สุดเลยของชุมชนที่เราสำรวจเนี่ยคือค่าก็ข้อมูลที่นี้เนี่ยเราสำรวจข้อมูลทุกด้านนะฮะแล้วเอาข้อมูลตรงนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในการเราเพราะฉะนั้นเราจะตั้งเอาข้อมูลตรงนี้เป็นตัวตั้งว่าอีก5ปีนะถ้าเราต้องลดลงยังไงรายได้ต้องเพิ่มขึ้นยังไงเอาว่าโดยสถานการณ์ต้องมีขึ้นอย่างไรนะฮะแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างความสามารถของครูในก่อนด้วยนะฮะในการเป็นระบบข้อมูลทำยูสไซด์ขึ้นมานี่ก็เป็นการฝึกรมการทำยูสไซด์ระบบฐานข้อมูลให้กับคุณครูชุดภาพสุดท้ายผมก่อนนะครับผมจะตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพเด็กตัวหนึ่งนะครับท่านจะเห็นนะครับกางเกงก็ไม่มีสายนะครับมีเส้นผ้านะครับปากเขาก็มีปัญหาหน้าก็เป็นตัวเองจะทานข้าวรอบเช้าหิวก็ไปนะครับมีปัญหาใส่ข้าวเข้าไปเท่าไหร่นะครับในนี้มันรั่วก็มียากหลายอย่างต้องรู้ว่าจะโตนะครับเพราะนั้นผมจะเรียนทุกท่านว่าชุมชนเด็กๆที่น่าศึกษาตรงนี้นะครับยังรอการเชื่อมโยงการเชื่อม